ไม่ถ่ายเพื่อนแม่สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่เชียงรายกันใช่ไหมพ่อใช่พอดีสวนตุงสวนตุงสวนตุงเหรอเชียงรายสวนตุงเชียงรายนะครับเขาจัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทศกาลประจำปีนะครับฤดูหนาวนะการดอกไม้บานอู้สวยมากเลยเพื่อนสวยสวยเดี๋ยวเบสพาชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วแม่จะได้ถ่ายรูปไหมเนี่ยไม่ได้ถ่ายพ่อก็ถ่ายไปพาชมดอกไม้นะครับสวยมากอุ้ยนี่เหมือนเขารดน้ำอยู่ตลอดเลยนะพื้นชุ่มมากพื้นชุ่มมากเลยนะตอนนี้อากาศประมาณ22องศานะครับนี่แฟรี่ฝ้ายแฟรี่แฟรี่โทเปียอันนี้ดอกเสม็ดแดงนะครับเสม็ดแดงอย่าเข้าไปตรงกลางอ่ะป่ะเดินเข้าไปตรงกลางกันอ่ะต้องมาอันนี้เป็นวิดีโอนะแม่มีอะไรเดินเข้าไปไหมถ่ายแม่ถ่ายแม่ป้าอันนี้เหลือสัญลักษณ์ของงานงานเชียงรายดอกไม้บานนะครับครั้งที่16นะนี่นะครับสวยมากๆเลยเพื่อนเนี่ยอันนี้เหมือนในเนี่ยเรื่องไอ้เนี่ยทิงเกอร์เบลอ่ะเคยดูไหมทิงเกอร์เบลอ่ะเนี่ยนึกว่าเหมือนมนุษย์จริงๆเลยนะเหมือนคนมากเด้อไฟเหมือนทิงเกอร์เบลอ่ะพ่อเป็นไงสวยไหมสวยดอกไม้เขาสดๆทุกอันเลยอันนี้ยังหาชื่อไม่เจอแล้วว่าชื่ออะไรรอยเท้ารอยเท้ามีคนบุกลุกเข้าไปเหยียบนะครับอย่ามันเหมือนกับอย่าเข้าไปนะเพื่อนเที่ยวชมนะครับสวยมากอันนี้คือถ่ายได้แค่ครึ่งตัวนะครับข้างล่างก็คือไม่ได้นะไหนอ่ะอ๋อนี่ไงชื่อเขาเบนจามาปิงปองนี่เห็นไหมทั้งหมดเลยนะครับทั้งสวนแต่แบบคนละสีกันน่ารักอะเบนจามาปิงปองนะครับฝั่งนี้ก็เบนจามาปิงปองแต่เหมือนเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนไม่เคยมานะครับเป็นพวกสวนทิวลิปอะเนี่ยแหละที่เชียงรายนี่แหละไม่ว่าเขาจัดดีกว่านี้นะเป็นส่วนทิวลิปไพเนียอะไรพวกเนี้ยหนึ่งพันแอค1,000 แอคแล้วไปเดินไปทางนู้นนู่นนู่นไฟสวยไฟสวยไปแม่เดินนำไปอันนี้หญ้าปลอมใช่ไหมเนี่ยหญ้าเทียมเนาะสวยมากเลยเพื่อนเห็นไหมสวยสวยสวยมากเลยจ้าแม่เขาแอคชั่นนะครับลาเวนเดอร์
เดี๋ยวพาเดินชมไปเรื่อยๆอะไรพ่อภาพวาดเหรอที่ได้รับรางวัลใช่ไหมไปนู่นนู่นข้างฝาข้างฝาอะไรพ่อถ่ายรูปดีนี่ตรงนี้สวยอันนี้อะไรสับปะรดสีดอกสับปะรดนะครับไปเดินชมไปเรื่อยๆนะครับโอ้ป้ายนี้สวยแก้วนะแม่แก้วเป็นแจกันใหญ่นะครับแจกันใส่ดอกไม้อันใหญ่มากดอกซากุระปะไม่พญาเสือโคร่งดอกพญาเสือโคร่งแน่นอนนี่ผักงานเชียงรายดอกไม้งามอันนี้เพราะว่าดอกอะไรตรงแก้วอะไม่ตรงแก้วอะซากุระไม่ใช่พญาเสือโคร่งเออใช่พญาเสือโคร่งยืนธรรมชาติแล้วนี่นี่ไงเขามีคนเขียนเขาบอกด้วยนะไอ้ใครเป็นจิตกรเนี่ยเห็นไหมเพื่อนลาวี2019นะเป็นจิตกรนะครับวาดแจกันใหญ่อันนี้เนาะสวยสวยดีเนาะอุ้ยแม่ตรงนู้นแม่นู่นสีชมพูอ่ะมันเข้าไปไม่ได้เพื่อนเห็นไหมเขาล้อมไว้เนี่ยไปเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอดอกสับปะรดสีนะครับป่ะแม่เดินนำไปเดินนำป่าไม้สีชมพูตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปโอ้อันนี้ส่วนอะไรอ่ะไปเชียงรายดอกไม้งามเขาไม่บอกชื่อนะว่าดอกอะไรนะนี่ไงไฮเดรเนียนี่ดอกไฮเดรเนียนะครับดอกไฮเดรเนียเพื่อนแต่โรยหมดแล้วแหละคนจับดอกร่วงหมดเลยพาไปดูดอกไม้กันสวยดีอ่ะสวยเนาะทั้งหมดเลยจ้าทั้งหมดเลยจ้าพ่อยืนใกล้ๆกันหน่อยทุ่งใหญ่มากเลยนะครับเต็มไปหมดเลยอ่ะทิวลิปสวยมากถ่ายรูปทิวลิปเขาไม่ให้เอาใกล้คนเลยเอาไว้ข้างในเลยจะได้สวยนานๆไปเถอะไปทำไมคนหายใจล้นมันแล้วมันเฉาก็เฉาสิดูนะครับทุ่งทิวลิปอยู่ข้างในนะครับสีแดงถัดออกมาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วสีส้มแล้วก็เป็นสีขาวนะคนเยอะอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยคนก็เดินอยู่ตลอดนะครับไปคาร่าลิลลี่ใช่บอกแล้วไงถ้าอยู่ข้างนอกอ่ะช้ำแล้วคนอ่ะชอบไปใกล้เขาไงโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยอ่ะตรงนี้คือไฮไลท์เลยนะเนี่ยจักรยานสีชมพูไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เลยเพื่อนๆสวยมาก
เองมันตำๆสิน้ำหนึ่งสองอีกหนึ่งลูกหนึ่งนี่นะครับพอปะดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นชัดๆเนาะสวยมากเลยจ้ะสวยจริงๆไม่เสียค่าเข้าชมนะครับฟรีพ่อถ่ายไหมล่ะหึทำไมคนเยอะจังตรงนี้อันนี้เขาชื่อพิทูเนียเวฟนะครับนี่นี่นะครับดอกอันนี้เต็มเลยเพื่อนเนี่ยยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะเห็นไหมใช่ก็แค่แบบเดินตามยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะบีโกเนียช่อซ้อนดอกใหญ่บีโทเนียซ้อนดอกใหญ่นะครับสวยมากไปเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับค่าเข้าชมฟรีนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะนู่นเขาจัดเป็นงานนะครับมีที่นั่งอ๋อตรงนี้จริงๆมีโชว์นะซุ้มต้นไม้ซุ้มจริงๆตรงนี้มีโชว์ไงพ่อตรงนั้นเขานั่งนี่เขาเรียกอะไรเนี่ย Cash Walk เออเขาต้องจัดงานอะไรแน่ๆเลยนู่นตรงนู้นมีรถฟักทองด้วยอ่ะไกลๆหรือเอิญอ้อมไปนู่นวนไปนู่นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลิลลี่ลิลลี่สวยมากเลยจ้าแป๊บนึงนะอาบโพสสวยเลยนะฟังลิลลี่เดี๋ยวลิลลี่เดี๋ยวพาไปดูลิลลี่ดอกลิลลี่จ้าดอกลิลลี่เพื่อนๆสวยมากเลยชุ่มฉ่ำเนาะอากาศเขาดีอ่ะตอนนี้22องศานะครับสวยไหมสวยเนาะนี่ดูดอกนี้สวยมากเลยฉ่ำมากอ่ะนี่ดอกนี้เบลอเลยเพื่อนๆฉ่ำมากเรามาอีกโซนฝั่งหนึ่งแล้วนะครับอันนั้นแหละตรงนั้นแหละอันหน้ามาอ่ะอันหน้ามาแม่โอ้โหจัดงานยิ่งใหญ่มากเลยนะเพื่อนอุ๊ยอันนี้คาร์เนชั่นเหรอคาร์เนชั่นจ้ะไม่ให้เข้าเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเพื่อนถ่ายรูปก่อนนะครับนู่นๆตรงนู้นสวยไปตรงนู้นไปตรงนู้นป่ะโอ้คนเยอะคนเยอะต้องซื้อเสื้อคือก็เยอะเลยเดินไปดูดิไม่ได้ถ่ายคนนี่ถ่ายเขาหรอกต้นไม้ผมสวยจังเลยสวยอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็สวยของเราพ่อเขาป่ะตรงนี้สวยสวยมากถ่ายพ่อหน่อยเอากล้องถ่ายพ่อหน่อยแสงมันมาพอดีสวยสวยตรงนี้สวยมากแสงมันมาพอดีตรงนี้
เห็นป่ะเห็นตอนนี้สวยแล้วกดไลค์ให้อ่ะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เลยนี่นะครับหักนครเชียงรายนะครับเจียงนะจอดจานเชียงรายนะครับคนค่อนข้างเยอะนะเพื่อนแต่ว่าตรงนี้ไฟสวยนะครับไฟสวยมากตรงนี้อาจจะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับคนมาถ่ายรูปเยอะนะตรงนี้ดูบรรยากาศนะครับอากาศไม่หนาวมากอะเย็นกำลังดีแฟนก็ไม่ใส่ไม่จะไปหอในการเชียงรายไป500เมตรตรงนี้ไฟสวยไฟสวยมากอันนี้เหลืองนี่เหลืองนี้พ่อนั่งอยู่นี่แหละถ่ายเยอะๆเรือเป็นเรือนะพี่บ้านตรงนู้นเป็นซุ้มดอกไม้นะครับเขาก็ล้อมไว้ไม่ให้คนเข้าใกล้มากครับตรงนู้นสวยเหมือนเวดดิ้งเลยเหมือนจัดซุ้มแต่งงานเลยสวยมากเพื่อนๆมานะฟรีเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีมันลังคามอะไรนะแม่ไปไหนนะไปถ่ายกล้วยไม้กันนู่นสวยเหลืองๆของชมพูนู่นแล้วก็ดอกอะไรเนี่ยอุ้ยตรงนี้สวยดอกอะไรนะเนี่ยทิวลิปไม่ใช่ลิลลี่นี่ตรงนี้ไฟสว่างเบสไปเดินไปแม่หันหน้ามาโอ้สวยสวยจังเลยสวยจังเลยสุขใจสวยอ่ะอะไรฝั่งนี้ก็สวยตรงนู้นเป็นกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้เขาจัดดีว่ะเบนมาเที่ยวเชียงรายกี่ปีแล้วประมาณ 5-6 ปีติดกันแล้วมั้งเพิ่งจะได้มาถ่ายอันนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งที่2ที่มาเที่ยวงานดอกไม้นะครับครั้งแรกไปเขาจัดเนี่ยเขาจัดลิลลี่แบบนี้เพื่อนๆเยอะมากเลยนะสวนแบบทั้งทิวลิปกับลิลลี่แต่แบบเขาจัดใกล้คนไงเนี่ยระยะห่างอย่างเงี้ยเขาจัดใกล้คนนะครับมันก็เลยโรยคนเอามือไปโดนมันเยอะนะครับปีนี้เห็นไหมเขาจัดห่างเลยแล้วมีรั้วล้อมนะครับนี่ครั้งที่16นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่16นี่เมื่อกี้หนูวิ่งราวหลุดเลยล้อมมากันหน้ามาไปตอนนี้สวยจังสวยมากเลยจ้าตุ๊กตาเจ้าสาวยังไม่ได้ไปถ่ายพี่เบสตุ๊กตาเจ้าสาวตรงนู้นนะครับมีแต่คนไม่ถ่ายกับม้ารถฟักทองนู้นมีจักรยานด้วยจักรยานนะครับตรงนู้นไกลๆตรงนู้นภูเขาดอกไม้ยังไม่ได้ไปเลยตรงนู้นมันเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนงานแต่งงานอะเหมือนเวดดิ้งงานแต่งงานอะเขาตัดธีมงานแต่งงานหรือเปล่าวะเนาะถ่ายตรงนี้สวยมันธรรมชาติถ่ายได้ก็ได้ป่ะพอแล้วยายกันป่ะถ่ายป่ะภูเขาดอกไม้โอ้โหภูเขาดอกไม้เพื่อนภูเขาสวยแม่สวยเหมือนนี่เลยน้องงานแต่งงานอะเวดดิ้งอะสวย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 แม่สวยดอกไม้สวยไปแม่เข้าไปในซุ้มอะซุ้มไหนนี่ไงนี่ใช่ซุ้มข้างในไปถ่ายในซุ้มไปช่างภาพเขาทำงานหนักเชื่อ GPS เราไม่ได้มาอย่างนี้ไปเดี๋ยวเออเหรออะไรไหนอ่ะไปอุ้ยตรงนู้นสวยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้านะครับอุโมงค์เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นไว้โอ้ดื้อพ่อมาดอกไม้เพื่อนๆดอกกล้วยไม้นี่เขาถ่ายอยู่หรือเปล่าวะดูใกล้ๆนะครับสวยมากเลยขอจับหน่อยนะจ๊ะ
สวยมากเพื่อนกล้วยไม้ดอกใหญ่มากตึงอะตึงเป๊ะดอกตึงเป๊ะเลยนะครับฉ่ำอะเขาได้อากาศเนาะดูดิเขาได้อากาศเพื่อนอากาศเขาได้เขาเลยอยู่นานสวยฉ่ำมากเลยพ่อถ่ายรูปให้หนูหน่อยแม่นั่งนั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งหน่อยแม่เดี๋ยวเขาหล่นไปแล้วนะจักรยานกับดอกไม้ไปแล้วสาวดอกไม้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 นี่ครับช่างภาพใหญ่ครับนี่อันนู้นนางแบบเขารอคิวถ่ายอยู่ฮะไปเดี๋ยวพาไปเข้าตรงอุโมงค์นะครับไปแม่ไปดูตรงชื่องานโอ้โหเป็นรูปหัวใจใช่แม่เป็นรูปหัวใจหัวใจสวยสวยสวยแม่นู่นอ๋อตรงนี้เขาถ่ายกันอยู่เนาะตรงนี้เขาจะเขียนว่าไอ้นี่นะครับงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16นะครับ16นะครับเทศบาลนครเชียงรายนะรูปหัวใจสวยๆสวยมากเลยจ้ะย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะฝั่งเนี้ยแม่ถ่ายอยู่เหรอสวยไหมแม่สวยสวยมากเลยใช่ไหมสวยมากเลยค่ะใครไม่มาคือพลาดดอกไม้สดมากสดสดจริงๆมองแล้วเหมือนดอกไม้ปลอมเลยแต่เป็นดอกไม้จริงๆสดๆเลยค่ะจริงนู่นชื่องานเขาเขาถ่ายกันอยู่เนาะไม่ว่างยังลายดอกไม้งามครั้งที่16ครับครั้งที่16เดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี๋ยวไปรอคิวนะครับโอ้นั่นไปเอาพ่อมานี่นะครับบรรยากาศงานทั้งหมดนะครับสวยมากเลยเพื่อนคนไม่หนาแน่นมากครับงานดอกไม้ปีนี้เนาะทุกๆปีเขาจะจัดอยู่ริมแม่น้ำกกนะครับไม่จำได้นะครับอยู่แถวๆริมแม่น้ำกกนะแต่ปีนี้เขาจัดอยู่เนี่ยตรงกลางเมืองเลยนะครับเลยก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงแถวหอนาฬิกานะครับของเชียงรายนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไอ้นี่ไหมหัวใจข้างหลังไหมสวยๆเนาะตรงนี้เป็นภูเขาซุ้มดอกไม้นะครับนี่มีสิงสองฝั่งนะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับไปเข้าดูวงดอกไม้ไปแม่เข้าอุโมงค์ดอกไม้เลยครับตอนนี้เรากำลังเดินเราจะเดินไปไหนหอนาฬิกานะครับไปเดี๋ยวเราเข้าอุโมงค์กันก่อนมาโอ้สวยมากเลยเพื่อนเพื่อนว้าวอ่ะว้าวอ่ะอลังการมากโอ้โหสวยเพื่อนสวยมากสวยมากดอกสวยมากเกือบไม่เข้ามาแล้วถ่ายรูปมาเร็วจะได้เห็นหัวใจข้างหลังเลยไหมสวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ขาวนี่แหละครับนี่
สวยมากเลยเพื่อนพูดเสียงดังไม่ได้นะครับคนเยอะสวยเป็นอุโมงค์ใหญ่เลยเอออ่ะถ่ายพ่อเต็มเลยอุโมงค์เต็มโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมันไฟก็ได้ด้วยดอกกล้วยไม้มาสลับสีกันเนาะใช่ทำเป็นรูปหัวใจเนี่ยเป็นซุ้มหัวใจนะครับนี่ถ่ายป้ายเนี่ยนี่ของแท้อุโมงค์ดอกไม้เส้นทางหลักเทศบาลนครเชียงรายนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินออกกันเกือบไม่เข้าตอนนี้เราเดินจากงานดอกไม้นะครับมาถึงหอนาฬิกาเพื่อนประมาณ 600-700 เมตรได้อะไกลมากกี่ร้อยเมตร500เมตร500เมตรนะครับเอามานี่หอนาฬิกานะครับหอนาฬิกาเชียงรายนะครับถ่ายรูปก่อนแม่1เอาทำไมยืนใกล้ๆกันนะ1 2 1 2เอาเหรอ1 2 1 2ย้อนแสงอ่ะโหคนเยอะเด้อคนเยอะมากคุณนัทมีเรือเหรอนี่นะครับนี่เห็นไหมหอนาฬิกานะครับเดินมาไกลอยู่นะจากหอนาฬิกาเดินมานี่ก็คือไกลอ่ะคนก็เยอะนะครับแต่ประเด็นคือแบตเบสจะหมดแล้วดิโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจากลากันไปด้วยหอนาฬิกานะครับจังหวัดเชียงรายนะพาเดินมางานถนนคนเดินนะครับประจำปีนะครับช่วงปีใหม่นะครับก้าวเข้าสู่ปี2020นะครับโอเคไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ